ตอนนี้ได้เห็นความเคลื่อนตัวของอาจารย์วิษณุเครืองามครับซึ่งก็บอกว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะในช่วงจังหวัดที่ผ่านมาแล้วตอนนี้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยแล้วมาช่วยงานของท่านนายกเศรษฐาหรือเปล่าหรือเป็นช่วยงานใครเราก็ไม่ทราบได้นะครับขนาดมาระดับตำแหน่งเนี่ยยังไม่ธรรมดาเลยอ่ะขนาดตำแหน่งที่มาเนี่ยยังไม่ธรรมดาเดิมบอกว่าจะมาเป็นที่ปรึกษาสลค.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่เอาไปเอามาไม่ลงตัวบอกว่าไม่อยากแจงทรัพย์สินไม่อยากจะมีห้องทำงานในท้ายที่สุดก็ไปเลยลงเอยตรงที่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครับเอาตำแหน่งที่ปรึกษานายกเนี่ยมันก็เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและไอ้คำว่าของเนี่ยมาจากไหนอีกล่ะโอ้โหนี่ขนาดมานี่เยื้องย่างอันนี้ยังไม่ธรรมดาเลยเทพมากเลยนะฮะว่าเป็นตำแหน่งที่จะว่าเป็นที่ปรึกษาที่เป็นทางการ5คนก็ไม่ใช่ของนายกแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาที่ไม่เป็นทางการก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาที่ไม่เป็นทางการแต่มีอำนาจเข้าประชุมครม.มีอำนาจสั่งการให้หน่วยงานราชการมาช่วยเหลืออีกต่างหากแค่ระดับมายังไม่ธรรมดาเลยเสแมวคิดว่าอย่างนั้นไหมฮะใช่เลยครับถ้าย้อนไปนิดจากข้อมูลด้วยนะมันหนักกว่านี้อีกนะเพราะเดิมทีเนี่ยถ้าฟังจากท่านอาจารย์วิษณุพูดเมื่อวานเนี่ยเหมือนคนก็พูดทำนองว่าเอ้ยเอาอีกละกระบวนท่าแต่ละคนประเภทว่าเสียสัตว์เพื่อชาติตระบัดสัตว์มากันอีกละท่านวิษณุบอกว่าเอ้ยถ้าผมตระบัดสัตว์เหรอผมเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีเลยนะไม่ใช่จะมาเป็นที่ปรึกษาก็แสดงว่าลึกกว่านั้นเนี่ยที่ไปเทียบเชิญท่านเนี่ยครั้งแรกเนี่ยน่าจะไปถึงว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเลยนะครับแต่โอเคเนื่องจากปัญหาสุขภาพและอื่นๆท่านก็บอกว่าอ่ะอย่างนั้นขั้นแรกก็ที่ปรึกษาสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาครม.ไปไปมาๆก็มีปัญหาในเชิงที่จะเข้าไปมีบทบาทให้คำแนะนำเรียกเอกสารมันก็มีข้อจำกัดอ่ะถ้ากลับมาอย่างนั้นเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเลยข้าราชการการเมืองท่านบอกเอ้ยก็ไม่เอาเพราะข้าราชการการเมืองเนี่ยต้องถูกตรวจสอบทรัพย์สินอีกท่านก็ไม่พึงประสงค์จากนั้นก็มาเลยอีกบริบทหนึ่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่ใช่เป็นตำแหน่งข้าราชการการเมืองไม่ต้องตรวจสอบทรัพย์สินแต่สามารถมีอำนาจหน้าที่นะครับตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายการที่จะเข้าไปประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับตามหลักการเนี่ยก็จะมีคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วและข้าราชการประจำส่วนหนึ่งที่ท่านนายกอนุมัติให้เข้าประชุมนะครับก็ตัวเลขาคณะรัฐมนตรีนะครับตามกันนั้นมาถ้าฝ่ายการเมืองก่อนเลขาธิการนายกเลขากฤษฎีกาอะไรตำแหน่งเนี้ยเป็นถ้าเป็นสมัยตอนที่ผมเป็นเลขาสภาความมั่นคงก็ได้รับเกียรติให้เข้าไปประชุมในคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับตอนเนี้ยก็แน่นอนเมื่อเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็บอกเฮ้ยคนนี้เพราะมันมีหลายคนครับแต่คนนี้อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีได้นะครับมันก็ไกลๆเหมือนเป็นรองนายกนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่กำกับและสั่งปฏิบัติราชการแต่สามารถให้คำแนะนำสื่อสารได้แต่ขณะเดียวกันถ้าจะสั่งและปฏิบัติราชการก็ไม่ต้องครับก็ไปกระซิบที่ท่านนายกท่านนายกก็สั่งและปฏิบัติราชการให้ครับผมครับเนี่ยให้เข้าใจในบทบาทของตำแหน่งนี้แล้วก็ที่มาที่ไปที่จริงมันเข้มกว่านั้นไม่ใช่ว่าที่ปรึกษาของเนี่ยที่จริงเนี่ยมันต้องเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความไอ้ฝ่ายกฎหมายเลยครับผมครับในคำสั่งนะฮะบอกว่าให้หน่วยราชการทั้งหลายนะฮะให้ความร่วมมือมันก็คือไกลๆว่าสามารถจะสั่งได้เชิญประชุมได้จะตั้งนู่นตั้งนี่ได้ด้วยนะใช่ก็ตั้งในชีวิตรับราชการของพี่แมวมาเนี่ยในชีวิตรับราชการมาจนเกษียณเนี่ยนะฮะเคยได้ยินตำแหน่งอะไรแบบนี้บ้างไหมตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแล้วดูเหมือนไม่เป็นทางการแต่เป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยมันมีเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าอำนาจหน้าที่เนี่ยนะไม่เคยเห็นว่าขนาดนี้ไอ้ตำแหน่งเนี้ยมีพอมานานละคู่กับตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เป็นข้าราชการการเมืองนะครับแล้วท่านนายกก็ตั้งเพิ่มเป็นเฉพาะด้านอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่พอลึกไปอำนาจหน้าที่เนี่ยแล้วบอกให้เรียกว่าส่วนราชการค่อนข้างจะมากมายเลยนะครับที่จะต้องสนองตอบของการที่ประสานข้อมูลหรือให้คำแนะนำหรืออะไรเนี่ยไอ้คำสั่งแบบเนี้ยน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เป็นเสร็จสมบูรณ์จริงๆแล้ว
ก็ที่หนักหนาก็เนี่ยแหละที่พูดอ่ะคือเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีได้ด้วยเนี่ยแหละครับสำคัญมากใช่ครับจะบอกว่าเป็นนวัตกรรมหรือเป็นปาฏิหาริย์ทางกฎหมายที่ได้ครอบตำแหน่งนี้ให้เราได้ยินเป็นบุญหูเนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับพี่แมวครับใช่ทีนี้มันเป็นนวัตกรรมแล้วมันก็เป็นจริงๆแล้วว่าถ้าถามถึงที่มาที่ไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องค่อยๆเรียกว่าคายกันออกมาแล้วจะรู้ว่าที่มาที่ไปของเรื่องเนี่ยมันไม่ธรรมดาใช่ครับผมมั่นใจว่าพี่แมวรู้ที่มาที่ไปแน่เป็นอย่างดีจึงได้เรียนเชิญพี่แมวมาในวันนี้นะครับดังนั้นถามซะเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับครับคิดว่ามาเพราะอะไรภารกิจใดและเพราะใครทีละคำถามอ้าวเอามาเพราะอะไรก่อนมามิชชั่นคืออะไรมิชชั่นมิชชั่นคืออะไรมาตรงเนี้ยมิชชั่นจริงๆแล้วเนี่ยคือมาจากฝ่ายอำนาจเก่าอนุรักษ์เป็นคนส่งให้มานะบางคนไปคิดว่าที่เป็นข่าวเนี่ยท่านนายกไปเรียนเชิญหรือท่านนายกอดีตท่านนายกทักษิณไฟเขียวอะไรให้มาเนี่ยแต่สัมพันธ์กันหมดครับจริงๆแล้วเนี่ยคือมาจากฝ่ายอำนาจเดิมและอนุรักษ์ส่งให้มาแต่กระบวนท่าของข่าวสารที่เป็นให้มาเนี่ยก็เหมือนว่านายกไปเรียนเชิญให้มานี่ทำผมตาลุกเลยนะนี่พี่แมวทำผมตาลุกเลยนะทำผมตาลุกเลยนะว่าโอ้โหนี่พี่แมวพูดเต็มปากเต็มคำแบบไม่มีกั๊กไม่มีเม้มเลยนะว่ามาเพราะอำนาจเก่าแน่นอนถูกต้องและความสัมพันธ์ที่มาที่ไปเนี่ยเดี๋ยวพี่แมวเดี๋ยวที่พี่แมวพูดเต็มปากเต็มคำเนี่ยว่ามาเพราะอำนาจเก่าเนี่ยอันนี้เนี่ยสังเคราะห์หรือว่าเพราะข้อมูลมันเข้าหูเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ในฐานะที่ทำงานความมั่นคงและข่าวกรองมาเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วเราก็มาวิเคราะห์สังเคราะห์ปฏิปต่อว่าเออมันเป็นไปได้100% เพราะเรารู้ว่าจากที่มาที่ไปมันสัมพันธ์กันยังไงแล้วมันเกิดปัญหาอะไรมันถึงต้องมีเปลี่ยนและเอาบุคคลคนนี้เข้ามาเป็นสะพานเชื่อมที่จะกำกับการแสดงร่วมกันได้ต่อไปใช่ครับใช่ไหมแล้วเราก็ต้องดูต่อไปนะว่าเอ๊ะท่านอาจารย์พิษณุเนี่ยก็มีปัญหาสุขภาพแล้วก็อายุก็โอ้โหไปตั้งประมาณ70 กว่าและต้นๆและที่สำคัญที่สุดปัญหาทางสุขภาพที่ต้องฟอกไตวันละ10 ชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วก็มีการสื่อสารต่อสาธารณะและเรื่องฟอกไตเรื่องอยากออกมาทำงานเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆข้างนอกที่มีรายได้และสำคัญที่สุดตบท้ายด้วยการเลี้ยงหลานแล้วค่อนข้างชัดเจนเลยบอกว่าเรื่องงานทางการเมืองผมไม่เอาอีกแล้วแต่ทำไมถึงต้องรับทั้งที่ปัญหาสุขภาพเนี่ยจริงๆเป็นตัวสำคัญที่สุดแต่ขนาดมีเรื่องปัญหาสุขภาพแล้วเนี่ยยังต้องมาเลยแสดงว่าผู้ที่ร้องขอร้องส่งให้มาเนี่ยมันต้องทำไม่ธรรมดาแล้วขณะเดียวกันไอ้ปัญหาสุขภาพแบบนี้เอ๊ะมันก็คงจะต้องมีเรื่องต่างตอบแทนเพื่อให้สุขภาพผมดีแล้วผมก็จะได้ทำงานร่วมกับทั้งสองฝ่ายได้ใช่ครับผมโอ้โหพี่แมวขยายความไปไกลมากมีเรื่องให้ผมถามได้อีกเยอะเลยเฉพาะแค่ 2-3 ประโยคของพี่แมวเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาทีละท่อนทีละท่อนครับได้ๆโอ้โหถูกผมเนี่ยก็นั่งคิดมา 2-3 คืนแล้วนอนคิดนั่งคิดว่าระดับรองวิษณุเนี่ยท่านก็ยอมรับเองกับเพื่อนนิติธรรมศาสตร์บอกว่าป่วยฟอกไตออกในคลิปเนี่ยทั่วเป็นที่ได้รับรู้กันทั่วไปใช่ครับคืนละ10 ชั่วโมงนะครับเรียกว่าตอนนอนนั่นแหละเข้านอนแล้วออกไปเลยนอนไป10 ชั่วโมงตื่นมาแล้วก็ค่อยมาแต่งตัวอาบน้ำแปรงฟันทำกิจวัตรประจำวันก็ว่าไปใช่ครับถ้าเป็นผมคิดของผมแบบเห็นแก่ตัวพอผมก็ไม่เอาแล้วพอแล้ว72แล้วนะฮะถูกต้องเป็นพี่แมวก็ผมก็ไม่รู้ว่าพี่แมวจะคิดยังไงแต่ว่าเป็นคนทั่วไปคนปกติเนี่ยรับรองไม่มีใครมารับมาเหนื่อยยากแบบนี้อีกแล้วมันต้องแสดงว่าพลังคนร้องขอเนี่ยขอร้องเนี่ยมันต้องพอสมควรเพราะระดับเนติบริกรอาจารย์วิษณุเนี่ยในโพสิชั่นของท่านเนี่ยท่านไม่จำเป็นที่จะต้องฟังใครได้อีกแล้วนะเพราะก็เกษียณอายุราชการแล้วมีทุกอย่างแล้วเป็นทุกอย่างแล้ว
ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสุขภาพมันจะต้องมาให้เหนื่อยยากทำไมล่ะนี่ล่ะเป็นข้อพิจารณาได้เห็นชัดๆใช่ครับเพราะท่านเนี่ยจะเป็นข้อต่อที่ทำให้ขั้วอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่เนี่ยมันแสวงหาจุดลงตัวกันได้แล้วปัญหาของบ้านเมืองที่มันอึมครึมเนี่ยมันจะได้คลี่คลายถึงแม้จะเป็นปัญหาสุขภาพแต่ไอ้ตรงนี้ล่ะการต่างตอบแทนเนี่ยมันก็จะมีการเอื้ออาทรที่จะดูแลรักษาสุขภาพของท่านไปด้วยนะครับมันก็คิดว่าเอาล่ะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่งั้นแล้วไอ้ประเทศเนี้ยก็สารวนกันอยู่ตรงเนี้ยไอ้เรื่องจะนิรโทษกรรมก็มีปัญหาสารวนกันอยู่ตรงเนี้ยฉะนั้นตรงเนี้ยท่านถือว่าเอาล่ะถ้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างรอยเปลี่ยนผ่านตรงเนี้ยแล้วมันช่วยให้คลี่คลายไปได้จริงๆตามที่คาดหวังได้ฉะนั้นก็ต้องเสียสละมาทำหน้าที่นี้ใช่ครับผมครับ